ลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดลิ้นจือแดงสกัดจากประเทศเกาหลีโทร1577สวัสดีค่ะพบกันทุกวันแบบนี้นะคะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลข10ค่ะและหนึ่งโรคของวัยเพลินนะคะที่ปุ้ยจะนำมาหาคำตอบร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะเป็นโรคอะไรนั้นมาพบกับช่วงแรกของรายการนะคะช่วงรุ่นใหญ่ใกล้หมอค่ะรุ่นใหญ่ใกล้หมอหนึ่งโรคร้ายของวัยเพลินค่ะแล้วว่ากันว่าอาจจะมีอันตรายรุนแรงนั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะรายการสวัสดีคุณหมอได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจตรีนายแพทย์ภัทรพลกาญจนพันธ์อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะคุณหมอจะมาตอบทุกข้อซักถามของวัยเพลินในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมันเป็นยังไงคะหลอดเลือดหัวใจตีบมันเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดหัวใจอะค่ะจากโดยที่พื้นที่อาจจะเต็มร้อยแล้วก็เริ่มแคบลงนะคะการแคบลงนี้เกิดจากการเสื่อมของตัวเส้นเลือดเองนะคะธรรมดาเส้นเลือดจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยกว้างอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พอเสื่อมลงเนี่ยเขาจะเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มมีหินปูนและไขมันมาเกาะตามเส้นเลือดนะครับอ๋อมันมีผลยังไงคะหมอพื้นที่หน้าตัดลดลงไปเรื่อยๆครับเลือดก็จะสามารถเดินทางได้น้อยลงไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่เหลือค่ะครับใครบ้างคะที่อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้โดยรวมเนี่ยทุกคนต้องเป็นนะคะแต่ว่าจะเป็นในช่วงอายุที่เหมาะสมค่ะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมักจะเกิดตอนอายุ65ถึง70กันนะครับแต่จุดเริ่มต้นในผู้ชายเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ45นะคะส่วนคนที่มาเร็วกว่าอายุจริงๆก็คือคนไข้ที่มีความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงที่ว่าก็คือผู้ชายอายุแล้วก็เบาหวานความดันไขมันแล้วก็สูบบุหรี่อันสุดท้ายคือออกกำลังกายน้อยนะคะผู้ชายก็มา45ผู้หญิงก็55ผู้ชายจะเป็นเร็วกว่าผู้หญิงเร็วกว่า10ปีเพราะว่าผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าโดยรวมผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ครับจะป้องกันเส้นเลือดได้นานกว่าผู้ชาย10ปีแต่โดยสรุปที่อายุ60เท่ากันจำนวนผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเท่ากันนะครับผู้ชายมาเร็วกว่าแต่ผู้หญิงก็จะตีตื้นได้ค่อนข้างเร็วหลังอายุ55นะคะค่ะคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าอย่างที่หมอบอกว่าความเสี่ยงมันเป็นผู้ชายอาจจะมาเร็วกว่าผู้ชายสูบบุหรี่มากกว่ามีโรคประจำตัวและผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบห่างไกลจากโรคนี้ได้นานกว่าแต่สาเหตุหลักๆของคนที่เป็นโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไหมคะสาเหตุหลักๆปัจจัยเสี่ยงทุกอันทำให้เกิดความเก่าของตัวเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดเป็นอวัยวะค่ะเมื่อเกิดความเสื่อมความสามารถในการทำให้เส้นเลือดเขาเรียบแล้วก็แข็งแรงนี่มันตกลงไปเรื่อยๆปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างทำให้เส้นเลือดเสื่อมนะครับเมื่อเสื่อมก็จะเกิดหินปูนเกาะแล้วพอเกาะก็จะเกิดการแคบคุณหมอคะแล้ววัยเพลินที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเขาจะมีอาการเป็นยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการตีบเนี่ยมากพอจะทำให้เกิดอาการคืออย่างน้อยก็ 70-80% ขึ้นไปของพื้นที่หน้าตัดเก่าอะครับเพราะฉะนั้นถ้าตีบมากพอก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงแล้วก็ไม่ก็มีอาจจะมีอาการเจ็บจุกแน่นบริเวณหน้าอกได้เมื่อออกแรงอะครับค่ะต้องถามคุณหมอนิดนึงคำว่าออกแรงแล้วเหนื่อยของคุณหมอเนี่ยมันคือออกแรงแค่ไหนคะถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเช่นออกกำลังกายหรือว่ายกของหนักโดยส่วนใหญ่เราจะตีความว่าหัวใจเต้นเร็วเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเกิดปัญหาครับสมมติในคนอายุ60ธรรมดาใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเขาเนี่ยหัวใจควรจะเต้นได้ประมาณ120โดยที่ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรสมมติเขา60หัวใจเต้น110แล้วเขาเกิดอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยมากจากนั้นเริ่มผิดปกติแหละแต่คนบางคนอายุ60ไม่เคยออกแรงให้หัวใจเต้น120เลยนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นแล้วเขาไม่เคยออกกำลังกายถึงจุดที่จะเกิดอาการอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมวัยเพลินที่อยู่ทางบ้านเองไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายแต่อาจจะมีภาวะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ได้แต่ไม่รู้ตัวใช่ครับเป็นอาการแฝงอยู่ไม่เกิดอาการเพราะเขาไม่เคยกระตุ้นให้เกิดอาการแล้วอย่างนี้เขาจะทราบได้ยังไงคะออกกำลังกายอย่างที่ควรจะทำได้ค่ะอย่างที่ว่าอายุ60เต้น120ใช่ไหมครับค่ะเดินเร็วก็ไปเดินเร็วลองดูว่าไหวไหมแล้วก็คลำข้อมือตัวเองว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่ถ้าถึง100ได้ก็ยิ้มยิ้ม
110ก็โอเค120เนี่ยแสดงว่าเขาไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดสงสัยแล้วเขาอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะคุณหมอตรวจสุขภาพประจำปีในแง่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับค่ะมันจะแบ่ง2 อย่างคือหนึ่งเราตรวจดูว่ามีความเสี่ยงไหม อีกอันนึงคือกระตุ้นให้เกิดอาการที่โรงพยาบาลนะคะก็ไปเดินสายพานทำอะไรก็ได้ให้เหนื่อยถึงจุดตัดสินว่าเกิดอาการไหมเมื่อเทียบกับอายุนะครับถ้าอย่างนี้จะรู้ละทีนี้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องถามคุณหมอเลยว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะมี2 อย่างนะครับก็คือคนไข้กลุ่มที่มีอาการนำมาก่อนคือเตือนว่าฉันเป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่มีอาการนำมาก่อนวันดีคืนดีก็เกิดอาการกระทันหันในคนกลุ่ม2ที่เกิดอาการกระทันหันเนี่ยก็จะมีโอกาสการเสียชีวิตณจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าพอเป็นแล้วจะเป็นรุนแรงไปเลยแต่คนไข้ที่ติดแล้วมีอาการติดนำมาก่อนเนี่ยมักจะรุนแรงน้อยกว่าเยอะค่ะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเดิน19แล้วเริ่มมีอาการถ้าเขาทำซ้ำณจุดเดิมเขามักจะมีอาการนะครับอีกแบบนึงก็คือมักจะเป็นในคนไข้ที่กลุ่มเสี่ยงจริงๆค่ะเสี่ยงสำคัญก็คือว่า1ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูบบุหรี่ครบชุดพวกนี้ในเส้นเลือดก็จะไม่ได้แข็งมากแต่เขาจะมีเหมือนคล้ายๆวุ้นเกาะอยู่ในเส้นเลือดเยอะครับจังหวะดีๆไอ้วุ้นนั้นเนี่ยก็จะลอกหลุดออกมาเองพอลอกหลุดก็จะอุดทันทีก็จะเกิดอาการกระทันหันซึ่งเมื่อมีอาการแล้วอัตราการเสียชีวิตสูงมากณจุดนั้นนะครับวัยเพลินรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่โรคประจำตัวต่างๆนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายในวัยที่อายุ45ปีขึ้นไปอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อที่จะได้หาวิธีเลี่ยงที่จะเป็นโรคนี้กันนะคะและช่วงนี้ขอขอบคุณเห็ดลินจือแดงนำเข้าจากประเทศเกาหลีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายหรือผู้ที่เป็นเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงความดันหัวใจภูมิแพ้พิเศษโปรแกรม2เดือนจากราคาเต็ม 3,600 บาทเหลือเพียง 2,140 บาทเท่านั้นค่ะโทรตอนนี้นะคะที่02-290-3999หรือ1577จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะรุ่นใหญ่วัยเพลินท่านไหนที่เกิดว่าเป็นโรคนี้ไปแล้วคุณหมอก็มีแนวทางการรักษามาบอกติดตามช่วงหน้าค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดลิ้นจือแดงสกัดจากประเทศเกาหลีโทร1577